เรามีเรื่องใช้เงินส่วนใหญ่เราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีเรื่องใช้เงินตลอดเวลาเพราะนั้นอุปสรรคใหญ่ของเราก็คือเราก็ใช้เงินตลอดเวลาลักษณะของการออมในอดีตเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนออมมันได้ดอกเบี้ยเยอะทีนี้พอช่วงหลังดอกเบี้ยแบงค์น้อยลงน้อยลงคนก็เลยเริ่มมีความรู้สึกว่าจะออมไปทำไมเมื่อมีความรู้สึกว่าเออออมไปก็ไม่ค่อยได้ผลตอบแทนมันก็เลยเบี่ยงเบนไปทางอื่นพูดง่ายก็คือใช้เงินเลยดีกว่าก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันซะเยอะก็ไม่ได้คิดถึงอนาคตนะฮะแต่นี้ถ้าพอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นหลายคนก็บอกว่าพอผ่านเลขหลักไม้ที่3ที่4เนี่ยมันจะเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยพอแก่เฒ่าแล้วจะทำยังไงแต่ว่าช่วงที่เป็นวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยมันมีเรื่องอื่นๆที่เราพูดง่ายๆมันก็มีเรื่องมาหาเรื่องให้เราได้ใช้เงินตลอดเวลาเพราะนั้นไอ้การเก็บออมหรือการไปลงทุนเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยให้ความสำคัญคือผมไม่ได้ใช้วิธีเอาชนะใจตัวเองผมยอมแพ้ใจตัวเองเพราะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดของผมก็คือทำยังไงที่ไม่เห็นเงินเลยนะฮะก็คือใช้วิธีการที่ให้มันมีการตัดบัญชีจากเราไปเลยเรากำหนดแผนของเราเสร็จเรียบร้อยว่าเราต้องการจะลงทุนมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็คำนวณ12หารเลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เนี่ยตัดบัญชีอัตโนมัติเข้าไปเลยเพราะเมื่อไหร่ที่เราจับเงินเราจะรู้สึกเสียดายเวลามันจ่ายออกไปเพราะนั้นเราก็ใช้เทคนิคง่ายๆว่าเราอย่าเห็นมันดีกว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะชอบลงทุนในกองทุนรวมมากกว่าเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เงินตั้งต้นเราก็ไม่มากนักไม่ได้มีเงินถุงเงินถังมากมายเพราะฉะนั้นการที่ค่อยๆทยอยซื้อสะสมแล้วก็ลงทุนในกองทุนพวกลดหย่อนภาษีเนี่ยมันตอบโจทย์เราได้ดีที่สุด1เราเสียภาษีน้อยลงใช่มั้ยฮะ2มันเป็นการออมเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าของเราเราไม่ได้รีบร้อนจะต้องใช้เงินณปัจจุบันเพราะนั้นเราอดทนรอได้แล้วก็บทพิสูจน์ตั้งแต่ผมทำงานที่ตลาดมาจนถึงวันนี้ก็ราวๆ10กว่าปีไอ้ผลตอบแทนที่ลงไปมันก็พิสูจน์ว่าความเชื่อของเรามันถูกปล่อยให้มันต้นไม้มันออกดอกออกผลให้เราดีกว่าอย่าไปอะไรชิงสุกก่อนหาบนะโดยส่วนตัวนะก็คือว่าเรายังสนุกกับการทำงานอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่าการทำงานแล้วได้ผลตอบแทนก็ยังเป็นอะไรที่โอเคอยู่สำหรับเราแต่ขณะเดียวกันไอ้รายได้จากการลงทุนของเรามันก็ช่วยเติมเต็มชีวิตเรามากกว่าที่ทำให้เราสามารถจะจับใจใช้สอยได้ในบางเรื่องนะอย่างมีที่เขาเรียกกันนะมีอิสรภาพเนี่ยนะ